ราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับกระผมจิรายุห่วงทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต16คลองสามวาในฐานะพรรคฝ่ายค้านที่ต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบการเป็นหนี้ร่วมกันของคนทั้งประเทศซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 1.0 ล้านล้านบาทในพ.ร.ก.ฉบับแรกท่านประธานที่เคารพครับเพื่อนสมาชิกหลายท่านพยายามจะบอกว่าไม่ได้กู้ 1.9 ล้านท่านก็ไปตกลงกับพรรคร่วมรัฐบาลของท่านด้วยนะมากกว่าครึ่งก็อภิปรายว่าพ.ร.ก.กู้เงิน 1.9 ล้านล้านบาทฝ่ายค้านไม่ได้ติดใจครับว่าท่านจะกู้1ล้านหรือ 1.9 ล้านแต่เมื่อออกเป็นพระราชกำหนดนั่นหมายความว่าท่านใช้เงินที่เป็นภาษีของพี่น้องประชาชนครับท่านประธานที่เคารพครับผมมีทั้งคำแนะนำและสิ่งที่จะประเมินต่อรัฐบาลในช่วง 6-7 ปีต่อเนื่องครับว่าการกู้เงินวันนี้ในพ.ร.ก.ฉบับแรกเนี่ยถ้าเกิดรัฐบาลท่านทำดีท่านบริหารราชการแผ่นดินเก่งไม่จำเป็นต้องกู้1ล้านครับมันก็เหมือนเราเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเลยครับถ้าเรายังกู้มาเรื่อยๆเนี่ยวันนี้มันก็ต้องกู้ต่อเนื่องครับแต่ถ้าเราเป็นประเทศที่ค้าขายร่ำรวยมีผู้นำประเทศที่คิดเป็นบริหารราชการแผ่นดินทำภาวะเศรษฐกิจดีวันนี้แทบจะไม่ต้องกู้เลยท่านประธานครับท่านไปดูสิครับทั่วโลกหลายประเทศไม่ได้กู้เงินเลยครับเพราะเขามีผู้บริหารที่สามารถหาเงินเป็นหาเงินเก่งและท่านประธานที่เคารพครับเมื่อเช้านี้นักข่าวก็ถามผมครับว่าเอ๊ะทำไมไปตั้งฉายาให้กับลุงตู่ว่าเป็นนักกู้แห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ผมเรียนอย่างนี้ท่านประธานครับมันไม่ใช่ผมอย่างเดียวนะท่านประธานจะเห็นว่าภาพยนตร์ที่นำแสดงโดยปอนะแล้วก็กำกับการแสดงโดยอุดเนี่ยนะเป็นภาพยนตร์ที่ไม่ใช่ผมนะท่านประธานครับนี่ฮะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้เนี่ยก็พูดผมก็พูดมา 2-3 วันครับเพราะประชาชนเขาเห็นตรงกันท่านประธานครับผมขออนุญาตโค้ดนะฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเจ้าของฉายานักกู้ลุ่มเจ้าพยาอภิปรายเปิดฟอถึงความจำเป็นที่รัฐบาลต้องกู้เงินฉุกเฉิน1ล้านล้านบาทแล้วก็ว่าต่อไปครับปรากฏว่าโอ้โหพวกถูกขี้เท่าดิ้นกันพลาดครับโอ้ยลุงตู่ไม่ได้กู้มาอย่างโน้นอย่างนี้แต่ท่านประธานที่เคารพครับผมอยากจะบอกท่านอย่างนี้ครับว่าทำไมผมจึงต้องใช้ภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเพราะว่าผู้ทุ่มทุนสร้างคือประชาชนทั้งประเทศเกือบ70ล้านคนที่จะต้องเป็นหนี้ร่วมกันครับเอาล่ะท่านบอกว่ากู้1ล้านเพราะต้องแก้ไขปัญหาโควิดเรายกโควิดออกไปก่อนครับถ้าโควิดไม่มีรัฐบาลลุงตู่ก็กู้เหมือนกันไม่ได้แปลกตรงไหนเพียงแต่ว่าเดชะบุญมันมีโควิดมามันเลยผสมกันไปครับแต่ถ้าเพียวๆมากู้แบบนี้ 4-5 แสนล้านในปีงบประมาณเนี่ยผมเชื่อว่าโดนสวดชยันโตทั้งประเทศท่านประธานครับท่านประธานครับภาพยนตร์นี้เนี่ยนะครับทำไมต้องบอกว่า3ล้อหาขี้ยาฮือ3ล้อหาขี้ยาฮือกับภาพยนตร์ชุดนักกู้แห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะอะไรครับในวงการประชาชนทั่วไปเนี่ยท่านประธานครับเขาบอกว่าไงไหมฮะนั่นไงจุดๆๆกู้อีกแล้วกู้เป็นหนี้อีกแล้วเพราะตั้งแต่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีมาตั้งแต่ปฏิวัติยึดอำนาจมาปี57จนถึงปัจจุบันเนี่ยท่านประธานครับผมยังไม่เห็นเลยนะครับว่าทำงบประมาณแบบสมดุลปีไหนกู้ทุกปีเพราะฉะนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกครับฟังไว้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นท่านประธานครับคำถามต่อมาท่านประธานครับว่าปัญหาโควิดเนี่ยทำให้เกิดการกู้เงินจริงหรือไม่แน่นอนครับพอมีปัญหามันก็ต้องกู้แต่เพื่อนสมาชิกอภิปรายมา2วันเนี่ยนะครับปัญหาเยอะแยะมากมายในสังคมเกิดขึ้นเนี่ยผมไม่ฉายซ้ำเลยครับเพราะผมก็ประสบด้วยตนเองท่านประธานเชื่อไหมครับช่วงที่เขาประกาศเคอร์ฟิวห้ามขายโน่นขายนี่ผมไปเดินห้างสรรพสินค้าแถวรามอินทราบ้านผมครับจะไปซื้อของเขาก็เอาเชือกไปล้อมพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าท่านประธานครับหม้อหุงข้าวกระทะไฟฟ้าเตาไมโครเวฟผมก็ถามว่าน้องทำไมไม่ขายเขาบอกว่ารัฐบาลสั่งห้ามขายเนี่ยนะท่านประธานครับผมก็ไปโพสใน Twitter Facebook ก็มีพิธีกรขอแต๋วแตกไปวิพากษ์วิจารณ์ผมบอกว่าถ้าเป็นสสหาหม้อหุงข้าวไม่ได้ก็อย่ามาเป็นสสเนี่ยนะฮะประเทศไทยมันถึงได้เป็นแบบเนี้ย
จริงๆท่านก็ควรจะอธิบายครับว่ารัฐบาลท่านก็ไปแก้ไขสิการประกาศต้องเอาให้ชัดบอกช้างม้าวัวควายก็บอกไปไม่ใช่บอกห้ามสัตว์ทุกประเภทเอ้าแล้วหมีกระทิงทำไงล่ะครับอันนี้แหละคือปัญหาที่ฝ่ายค้านได้ทำหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบเราสะท้อนปัญหาถ้าสื่อมวลชนหรือว่าคนที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยช่วยกันแก้ไขปัญหาบ้านเมืองมันก็เดินได้ครับท่านประธานครับสัปดาห์ก่อนหน้านี้ครับเริ่มลดเวลาเคอร์ฟิวชาวบ้านก็ถามผมครับบอกว่าท่านสสจิรายุเคอร์ฟิว 4:00 ถึง 4:00 เนี่ยมันก็มีแต่พวกเที่ยวผับเที่ยวเทคนั่นแหละพ.ร.ก.จะไปใช้ทำไมก็ประกาศปิดผับปิดเทคอะไรที่มันเป็นบาร์เหล้าอะไรก็ไม่ต้องไปเปิดคนเข้าเดินทางไปโน่นไปนี่เขาจะได้ดำรงชีวิตก็ได้ปกติแต่ไม่ครับเหมาเข่ง77จังหวัดเหมาเข่งหมดนี่ยังมีอีกมากมายนะท่านประธานครับยิ่งวันนี้ท่านเพิ่มต้นทุนให้กับสังคมเยอะแยะเพื่อนสมาชิกหลายท่านอภิปรายไปแล้ววันก่อนผมไปทานอาหารครับไปกับภรรยา2คนปรากฏว่านั่งข้างกันฮะเขาให้นั่งข้างกันคือโต๊ะนึงอะแต่นั่งเฉียงๆกันผมก็ไม่ว่าอะไรครับไปอีกร้านนึงเขาเอาฉากพลาสติกมากั้นเหมือนที่สภาแล้วนี่นะผมก็อยากจะบอกท่านประธานกรรมาธิการสภาท่านอนันต์ผู้แทนราษฎรก็ชะโงกหน้าคุยกันฮะไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นการสร้างจิตวิทยาให้คนระวังไม่มีปัญหาแต่ท่านต้องไปประเมินครับว่าสิ่งที่ท่านทำมาเนี่ยท่านกำลังทำให้เศรษฐกิจย่ำแย่แบบไหนเดี๋ยวผมฉายต่อไปเรื่อยๆครับท่านประธานที่เคารพครับที่ผ่านมาเนี่ยท่านสร้างเงื่อนไขให้เกิดการเจรจาแน่นอนครับคนเราถ้าไม่มีเงื่อนไขไม่มีใครเจรจากับท่านครับบิ๊กรายใหญ่ไปคุยกับท่านบอกว่าต้องเปิดห้างไปลงทะเบียนเดินท่านลงไปเดินท่านประธานลงไปเดินห้างนะฮะผมเพิ่งไปมาเมื่อสัก2วันก่อนครับเข้าไปเขาให้สแกนเสร็จเข้าไปตามร้านบางร้านทำบางร้านไม่ทำบ้างแล้วก็เป็นช่องทางทำมาหากินของเจ้าหน้าที่บางคนนะครับเดี๋ยวมีอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อไหร่ที่เด็ดครับท่านประธานครับโอ้ยเข้าไปต้องตั้งโต๊ะอย่างนี้คุณไม่ทำสุขอนามัยแบบนั้นแบบนี้นี่รับมาเป็นกระปุกท่านประธานครับเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะนี่ยังไม่รวมพวกหักหัวคิวที่โรงแรมอะไรที่เป็นข่าวอีกนะอย่าไปตัดตอนนะครับคนจ่ายก็ต้องเจ็บนะคนรับก็ต้องติดคุกนะครับไม่ใช่การไปเป็นพยานนี่นะสังคมไทยมันเกิดขึ้นแล้วผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนไม่ติดใจครับเรื่องของการดูแลเรื่องโควิดแต่เอาแต่พอประมาณได้ไหมอ่ะประเด็นต่อมาท่านประธานที่เคารพครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเคยพูดไว้ช่วงที่ประกาศพรกฉุกเฉินต้นๆเดือนมีนาคมครับบอกว่าโอ้ยไม่มีรัฐบาลไหนที่ดูแลพี่น้องประชาชนด้วยการแจกเงินมากกว่ารัฐบาลผมถูกต้องครับท่านประธานครับมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วถ้าเป็นผมเป็นท่านผมก็แจกได้เงินชาวบ้านทางนั้นมีเงินลุงตู่เท่าไหร่ล่ะครับเนี่ยนะท่านประธานครับดูนะก็รัฐบาลดีแต่แจกเงินไอ้แฮชแท็กเครื่องหมายนี่หลายท่านอาจจะไม่รู้เวลาท่านเข้าไปเล่น Twitter ท่านก็ลองกดคำนี้นะมันขึ้นบานครับผมจึงอยากบอกพี่น้องประชาชนครับว่าเรื่องการดูแลโรคภัยก็ว่ากันไปเป็นเดชะบุญที่เรามีระบบสาธารณสุขและความร่วมมือของพี่น้องประชาชนสวนที่บ้านผมเนี่ยหญ้าไม่มีจะให้ตัดแล้วท่านประธานครับตกเย็นไม่รู้ทำอะไรก็ตัดหญ้ามองหน้ากันไปมองหน้ากันมาปลูกต้นไม้ก็ดีครับถือว่าเป็นความร่วมมือของพี่น้องประชาชนแต่ท่านประธานที่เคารพครับในวิกฤตมีโอกาสครับแต่โอกาสที่ว่านี้มีโอกาสอะไรรู้ไหมครับมีคนหลายคนกลับบ้านไม่ถูกครับโดยเฉพาะพวกคนรวยจากสถานการณ์เขาเรียกว่ารวยจนลืมบ้านเลขที่ท่านประธานครับรวยบ้านเลขที่ยังไงครับเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยจะได้รับจดหมายฉบับหนึ่งครับมาจากกระทรวงอุตสาหกรรมส่งหน้ากากมาให้ชิ้นบ้าง2ชิ้นบ้างแล้วแต่ทะเบียนบ้านเพิ่งคิดได้ก็ไม่ว่ากันครับก็ยังดีนะเดี๋ยวหาแหมจิรยุทธ์ชอบไปตำหนิติเตียงก็ดีครับแต่ก่อนหน้านั้นท่านจำได้ไหมครับ PM 2.5 รัฐบาลลุงตู่นี่แหละตั้งโต๊ะขายหน้าทำเนียบรัฐบาลเลยเอากับเขาสิครับท่านประธานครับแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอผมอยากจะบอกท่านประธานต่อไปครับว่าพอฝ่ายค้านตำหนิก็แถกันไปปั๊มปตท.ครับวันนี้คือดีก็เอาเจลแอลกอฮอล์มาขายผมถามว่ารวยมหาศาลเป็นแสนๆล้านแจกฟรีให้กับพี่น้องประชาชนช่วงวิกฤตโลกหาร้อยปีแบบนี้ไม่ได้หรือยังไงอ่ะก็อ้อมแอมก็โอ้ยผมขายถูกต้นทุนมันไม่เหมือนกับที่ผสมในน้ำมันพูดแบบนั้นใครก็พูดได้แต่ในภาวะวิกฤตเนี่ยคนไทยเขาช่วยท่านแล้วและนอกจากนั้นท่านประธานที่เคารพครับท่านรู้ไหมครับว่ามีโครงการตรวจโควิดฟรีตามโรงพยาบาลเอกชน
มีไอ้โม่งบางคนไปติดต่อโรงพยาบาลเอกชนครับผมไม่บอกหน่วยงานไหนครับฝ่ายค้านรวบรวมไว้ครับเปิดบริการตรวจโควิดฟรีหน้าโรงพยาบาลอากาศร้อนจะตายชักตั้งเต็นท์บางโรงพยาบาลก็เจชบุญครับใช้ที่จอดรถได้เป็นค่าหัวไปเนี่ยท่านประธานครับมันมีคนกลับบ้านไม่ถูกเพราะรวยลืมบ้านเลขที่ไงแล้วผมอยากจะบอกท่านประธานต่อไปครับว่าของฟรีไม่มีในโลกหรอกครับและที่ผ่านมาเนี่ยท่านชอบหลอกผีอะเด็กๆก็กลัวโอ้ยจะออกไปนะตายกันเยอะแต่ท่านลืมเปรียบเทียบลาวกัมพูชามาเลเซียสิงคโปร์ซึ่งประเทศแถบเราเนี่ยมันร้อนมันอยู่แกนโลกใกล้เส้นศูนย์สูตรของโลกท่านไปดูนี่ครับเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าพอท่านสร้างผีตัวที่น่ากลัวชาวบ้านก็กลัวครับกลัวก็เด็กเรียบร้อยเลยยืนตรงเลยอะไรก็ได้ครับข้าวไม่มีจะกินก็อดทนกันครับจนกระทั่งพี่น้องประชาชนไปทำตู้ปันสุกเพิ่งคิดได้รัฐบาลเอาบ้างเดือดร้อนข้าราชการอีกอ่ะผมรู้นะหลายอำเภอหลายเขตทำบ้างเอาเงินจากไหนล่ะครับตั้งอยู่ในสำนักงานเขตบ้างตั้งอยู่ในที่ราชการบ้างในเว็บไซต์ในโซเชียลเขาก็ด่ากันเยอะบอกว่ารัฐบาลไปลอกของประชาชนกับทำไมทำในสิ่งที่ท่านทำท่านแจกเงินก็แจกให้ท่วนทีแล้วท่านประธานที่เคารพครับประเด็นก็คือว่าพอท่านรวบพรกฉุกเฉินไปไว้ในมือคนเดียวเนี่ยนะรัฐมนตรีที่นั่งอยู่เนี่ยผมมองอยู่เนี่ยนะมีอยู่ท่านเดียวไม่แน่ใจเพราะใส่หน้ากากและผมถามต่อไปครับว่านี่แหละครับที่ท่านบอกว่าเอกภาพเอกภาพหรือไม่ได้ทำงานเป็นทีมครับสรุปรัฐมนตรีอีก30กว่าคนไม่ทำอะไรก็ไม่รู้นายกรัฐมนตรีว่าคนเดียวทีมเฉพาะกิจคุณหมอก็อธิบายบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนตายบ้างก็ไม่เป็นไรนิดๆหน่อยๆสะเทือนใจท่านประธานครับประเด็นต่อมาท่านประธานที่เคารพครับจริงๆรัฐมนตรีแรงงานหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลหรือหม่อมเต่าไม่อยู่นะครับผมจริงผมจะพูดให้ท่านฟังผมเป็นคนหนึ่งครับในฐานะประธานกรรมธิการกองทุนเนี่ยผมเรียกเอกสารมาท่านประธานครับเงินประกันสังคมที่พี่น้องประชาชนจ่ายกันไปเนี่ยนะมีเงินอยู่ในกองทุนประกันสังคมเนี่ยนะครับประมาณ 2.03 ล้านบาทนะฮะท่านประธานครับขอคืนไม่ใช่ขอทานเงินประกันสังคมเต่าเรียกพี่อันนี้ไม่ได้พูดเองนะครับเมื่อวานนี้คุณวีรกรคำประกอบส.ส.พลังประชารัฐพูดแบบนี้ผมก็เลยยืนคำมาไม่รู้แกอยู่หรือเปล่าเผื่อแกประท้วงท่านประธานครับผมจึงบอกอย่างนี้ครับว่าพี่น้องประชาชนครับเงินประกันสังคมที่เราทำงานบริษัทแล้วเราถูกเขาหักผสมกับนายจ้างและส่งประกันสังคมเนี่ยนะวันนี้ท่านดูรายละเอียดให้ดีและท่านฟังเลยนะครับมีเงินที่เบิกได้วันนี้อยู่ประมาณ 16,000 ล้านบาทเท่านั้นคุณพระเบิกได้ 16,000 ล้านบาทท่านประธานครับที่เหลือไปทำอะไรนะฮะ 2.2 ล้าน 2.02 ล้านล้านบาท 82% ครับเอาไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลธนาคารแห่งประเทศไทยและรัฐวิสาหกิจต่างๆเป็นเงินถึง 1.67 ล้านล้านบาทนี่เงินประชาชนนะนี่ไม่ได้พูดถึงเราจะตายด้วยกันหรือเราเป็นห่วงเราไม่ทิ้งกันอะไรนั่นนะอันนั้นแจกเพียวครับไม่ต้องจ่ายเงินประกันสังคมก็แจกเพียวและที่เหลือท่านประธานครับเอาไปลงทุนในทองคำลงทุนในเรื่องที่เสี่ยงต่างๆทั้งในและต่างประเทศอีกประมาณ 361,000 ล้านบาทแม่เจ้าคุณไม่ได้คิดเลยนะครับว่าวันนี้พี่น้องเขาเดือดร้อนเขาอยากได้เงินของเขาคืนประเด็นมีเท่านั้นเองแต่หม่อมเต่าหม่อมราชวงศ์จตุมงคลรัฐบาลพรรคร่วมของท่านนะบอกว่าไงครับโอ้ที่ช้าเนี่ยไม่ได้ช้าเพราะอะไรหรอกครับช้าเพราะคอมพิวเตอร์มันไม่ทันสมัยก็เลยต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเนี่ยเขียนเป็นลายมือภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าแมนนวลท่านประธานครับแบบนี้ก็ได้ด้วยหรือนี่มันประเทศไทยนะมันไม่ใช่ยุค2499อัตภานครองเมืองถือไม้คุมแฝกไล่ตีกันโทรศัพท์ไม่มีระบบเน็ตไม่เจอไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นท่านประธานที่เคารพครับเรื่องประกันสังคมในพี่น้องประชาชนครับท่านฟังให้ดีใครที่ถูกหักทุกเดือนเงินเดือนหมื่นต้องถูกหักท่านถูกหักไปบางท่านบอกว่าฉันไม่เคยใช้ประกันสังคมเลยเพราะฉันพอมีสตังค์ฉันไปใช้ประกันสุขภาพไปกันประกันชีวิตที่เหลือก็ให้คนที่เขาไม่มีสตังค์ไปใช้เป็นบุญครับเป็นการทำบุญของท่านครับแต่ท่านประธานที่เคารพครับรู้ไหมครับที่บอมเต่าพูดบอกว่าไอ้ระบบแมนนวลที่ใช้เจ้าหน้าที่มานั่งเขียนเนี่ยคนไปยื่นขอทั้งหมดนี่ท่านประธานครับ
3เดือนเนี่ยนะเป็นระบบที่พิสูจน์ง่ายกว่าที่เป็นลงทะเบียนเกษตรกร AI อะไรอย่างนี้อีกนะท่านประธานครับปรากฏว่าพิสูจน์ง่ายกว่า 90% ที่ไปขอเนี่ยนะครับใช้เวลามากกว่า45วันแล้วนี่จะให้ผมไว้ใจได้ไงครับนี่ท่านจะมากู้เงินอีก1ล้านล้านบาทแจกแจกแจกผมจึงบอกท่านประธานอย่างนี้ครับว่าท่านรัฐมนตรีหม่อมเตาหม่อมราชวงศ์จตุมงคลรัฐมนตรีแรงงานท่านบอกว่าคอมเก่าก็จริงครับตั้งแต่ปี33แต่ท่านประธานรู้ไหมครับมันพัฒนามาอย่างต่อเนื่องครับและปี60ท่านฟังให้ดีนะครับพี่น้องประชาชนครับเนี่ยนะฮะที่มันช้าแคทบริษัทแคทเนี่ยนะฮะเขาก็ทำการศึกษาแล้วก็เตรียมโปรแกรมเป็นที่เรียบร้อยและเตรียมการประมูลเพื่อรองรับวงเงินประมาณ1ล้านบาท 1,000 ล้านบาทครับรายละเอียดเนี่ยผมไปลงในอภิปรายไม่ไว้วางใจคราวหน้านะฮะจับไม่มั่นคันไม่ตายไม่เป็นไรฝ่ายค้านก็ทำข้อมูลครับปรากฏว่าเขาบอกว่าถ้าทอน20เนี่ยก็200ถ้าทอน15ก็150ไอ้พวกนี้รวยลืมบ้านเลขที่เหมือนกันนะท่านประธานครับสรุปครับปรากฏว่าประกาศอยู่ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางค้าอยู่18เดือนนะท่านประธานก็ไอ้ระบบพัฒนาระบบประกันสังคมเนี่ยฮะจนกระทั่งบริษัท E ที่จะเข้าไป E building จะไปกดต่อสู้ราคาก็ถอยหมดเรียบร้อยครับที่สภาไม่รู้นะฮะปรากฏว่าวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาครับวันนี้29 10วันที่แล้วครับเพิ่งยกเลิกโครงการนี้เพราะว่ามีไอ้จุกไอ้แกะนะแต่ผมว่าน่าจะไอ้โม่งอะ ไปเจรจาเต้าไว้ก็จริงหรือเปล่าผมไม่รู้ครับก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านที่ทำงานแล้วก็คนในกระทรวงบอกมากล่าวหากันลอยๆไม่ได้ผมไม่ว่ากันครับแต่วันนี้ระบบถูกหยุดพัฒนาไม่ได้ก็เลยแมนนวลแบบนี้ไงฮะท่านนายกรู้เปล่าครับท่านประธานที่เคารพครับเงินประกันสังคมก็ช้าเป็นเต่าต่อไปแล้วฮะพรรคเพื่อไทยฝ่ายค้านจะแก้กฎหมายฉบับนี้ครับว่าเงินประกันสังคมต้องคืนให้เขาเขาจ่ายมาฟรีๆทำงานเหนื่อยแทบตายเอาไปไว้กองทุนถ้าเขาไม่ได้ใช้เขาก็ควรใช้ได้ตอนยามแก่เฒ่าท่านประธานที่เคารพครับช้ายิ่งกับเต่าจริงและผมจะบอกอย่างนี้ครับว่าทำไมผมถึงต้องอภิปรายถึงเรื่องของภาพยนตร์เรื่องนักกู้แห่งลุ่มเจ้าพระยาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะภาพยนตร์เรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยนะท่านประธานครับถ้าเกิดท่านฉายภาพกลับไปนะครับท่านประธานที่เคารพครับปรากฏว่าวินัยการคลังทางด้านเศรษฐกิจในการแก้ไขปัญหาของท่านเนี่ยนะ6ปีมานี้เนี่ยอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยแหละครับถ้าไม่ได้ชมภาพยนตร์ท่านจะไม่ได้ชมภาพยนตร์นี้แน่นอนถ้า6ปีมานี้รัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินเป็นเราจมปักกับเรื่องนี้มานานนมครับแล้วก็กลัวซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์แจกชิมช็อปใช้ใครอยากเที่ยวมารับตังค์ข้ามจังหวัดเมืองรองนี่ดีนะมีโควิดนะถ้าไม่มีโควิดผมว่ากระจายเหมือนกันนะป่านนี้ก็ชักหน้าไม่ถึงหลังก็หงายท้องท่านประธานรู้ไหมครับคนจนต่างจังหวัดเนี่ยนะดื่มสุราเมลัยเนี่ยเมายังไงผักก็ไม่ล้มความจนมันค้ำหลังอยู่ผมจึงอยากบอกท่านประธานต่อไปนี้ครับว่าชาวบ้านก็ไปถามครับว่าลุงตู่บริหารราชการแผ่นดินจนกระทั่งมาขอกู้เนี่ยเป็นยังไงบ้างทุกคนทำไงรู้ไหมท่านประธานครับทุกคนบอกอย่างเงี้ยโอเคโอเคผมก็ถามต่อเฮ้ยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยบริหารราชการแผ่นดินโอเคเหรอแกตอบว่าไงไหมฮะแกถามผมท่านประธานครับบอกว่าโอเคแปลว่าอะไรล่ะท่านสสก็แปลว่าตกลงไงก็ตกลง6ปีมานี้ก็เลยกู้กระจายไงฮะท่านประธานครับโอเคเท่ากับตกลงก็เศรษฐกิจตกลงทุกด้านภาพยนตร์แห่งปีนักสู้กลายเป็นนักกู้แห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาครับทำไมผมพูดอย่างนี้ครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ท่านจะไม่สามารถดูได้ถ้า58 59 60 61 62รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากู้เงินไปแล้วทั้งสิ้น 2.66 ล้านล้านบาทครับหมายความว่าไงครับถ้าย้อนไป6ปีท่านกู้เพียงแค่ปีละ 100,000 ก็หมายความว่ากู้เพียงปีละแค่ 600,000 ล้านบาทเอาเงินมาใช้โควิดตอนประเทศมีปัญหาแบบนี้สบายๆครับนี่แหละฮะมันต้องยอมรับความจริงกันว่าปัญหามันเกิดจากความไม่ได้เรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินในด้านเศรษฐกิจที่ผ่านมาความมั่นคงนี่แน่นอนครับมั่นคงสนิทครับแล้วผมอยากจะบอกท่านประธานครับท่านกู้ไปแล้ว 2.66 ล้านล้านเนี่ยนะฮะวันนี้มากู้อีก1ล้านล้านบาท
และปีนี้ท่านต้องกู้เงินชดเชยการขาดดุลงบประมาณ6364อะไรนี่อีกนะฮะประมาณ 500,000 ครับสิริรวมแล้วยอดเขาเอเวอเรสต์เพียวๆเลยนะสูงปี๊ดท่านประธานครับ 4.18 ล้านล้านบาทเราต้องยอมรับความจริงนะครับแก้โควิดก็คือโควิดไม่เป็นไรครับกู้ได้ผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ท่านกู้โอเวอร์คือถ้าท่านทำเศรษฐกิจดีท่านไม่ต้องกู้ถึง1ล้านล้านหรอกกู้ 200,000 ล้านก็เหลือแหล่แล้วแต่นี่ที่กู้เต็มล้านเพราะว่ามันมีปัญหาตั้งแต่ปลายปีท่านก็โทษโลกโน่นนี่นะแต่ถ้าเกิดปี57 58 59 60เศรษฐกิจดีๆโทษใครล่ะครับปีนี้โชคดีไงก็โทษไอ้โควิดไปท่านประธานที่เคารพครับ 4.0 ล้านล้านบาทเนี่ยนะถ้ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ผมนับทวนๆนะครับ 4.0 ล้านล้านบาทหารด้วยการผ่อนชำระหนี้ครับในวงเงินประมาณ 50,000 ล้านบาทหมายความว่าเราจะต้องชำระหนี้ประมาณ80ปีขออภัยท่านประธานครับวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอายุ66ย่าง67บวกไปอีก80ท่านจะอายุประมาณ150ปีครับอยากให้ท่านรอดูครับว่าวันนี้บ้านเมืองอนาคตบ้านเมืองมันจะเป็นยังไงฮะเนี่ยฮะใช้หนี้ครบตอนลุงตู่อายุ150ปีแม่เจ้าภาษาวัยรุ่นโอ้โหท่านประธานที่เคารพครับท่านต้องให้ความสัญญานะครับว่านับจากนี้ไปคนที่เราไปลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันใครก็แล้วแต่ที่ไปขอรับเงินเยียวยาทุกประเภทจากพี่น้องประชาชนท่านจะไม่รีดภาษีเขากลับคืนพี่น้องประชาชนครับอย่าหลงไหลได้ปลื้มกับเงิน 5,000 นะฮะข้อมูลทุกอย่างของท่านเข้าไปอยู่ในอวยเป็นที่เรียบร้อยและแน่นอนครับรัฐบาลไม่ใช่ลุงตู่เจ้าของเงินที่ไหนอะถึงเวลาเดี๋ยวแกก็มารีดภาษีเดี๋ยวก็ขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มเพดานอยู่ที่ 11% อยู่ที่ 9% วันนี้กดไว้ที่ 7% จะขยับขึ้นไปอีกไหมล่ะภาษีที่ดินล่ำล่ำมาต้นปีภาษีโน่นนี่นั่นนี่แหละครับท่านประธานที่เคารพครับผมจึงบอกท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีไม่รู้ท่านอยู่ไหนนะฮะท่านอาจจะมีภารกิจแต่ท่านฟังไว้นะครับว่าท่านต้องให้สัญญากับพี่น้องประชาชนครับว่าภายในสิ้นปีนี้หรือปีหน้าห้ามรีดภาษีประชาชนที่ไปลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันหรือโครงการอะไรของท่านเนี่ยแหละท่านประธานครับท่านจะไม่สามารถได้ชมภาพยนตร์นี้อีกเลยนะครับถ้าท่านบริหารเก่งอย่างที่ผมบอกครับมันเหมือนกับการออกกำลังกายอ่ะท่านประธานครับถ้าเราออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องมาตลอดปี57 58 59 60 62 63วันนี้แข็งแรงครับมีเงินหน้าตักเยอะครับมีโรคโควิดปุ๊บจัดการแก้ไขปัญหาได้ครับแต่นี่ท่านไม่เคยออกกำลังกายเลยท่านนั่งแต่ซื้อปืนพร้อมกันหล่องก็คิดว่าปืนใครเดินเข้ามาเดี๋ยวยิงมันได้ซื้อเรือดำน้ำเดี๋ยวใครมาก็ดำน้ำไปฆ่ามันได้แต่สุดท้ายแล้วโรคทะเลาะกับโควิดนี่นะเขาเรียกว่าการบริหารจัดการประเทศไม่ได้ถ้าบริหารได้ไม่จำเป็นต้องกู้1ล้านฝ่ายค้านไม่เคยปฏิเสธนะครับการกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาแต่ท่านกู้เยอะไปจนกลายเป็นนักกู้แห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาไงฮะท่านประธานครับในช่วงที่มีวิกฤตเนี่ยมันจะมีอยู่2ประเภทครับ1ก็คือฮีโร่เนี่ยฮะกับ2ก็คือซีโร่ผมไม่สามารถที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์และจะบอกท่านพลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลที่มีคณะรัฐมนตรีบางท่านยังจำชื่อไม่ได้เลยใช่ไหมฮะบางท่านนึกไม่ออกจริงนะเดินสวนนี่นึกว่าป้าลุงหรืออาแปะที่ไหนด้วยซ้ำการบริหารราชการแผ่นดินท่านทำงานเป็นทีมก็ดีไปฮะแต่ถ้าต่างคนต่างทำต่างพรรคการเมืองก็ลำบากครับพี่น้องประชาชนท่านก็ให้คะแนนเองครับว่าจะให้ฮีโร่หรือซีโร่ครับท่านประธานที่เคารพครับผมจะลงรายละเอียดในเรื่องของพรบ.โทษครับพรก.ฉบับนี้ครับว่าทำไมพรรคฝ่ายค้านจึงต้องตำหนิติติงเพราะมันไม่ใช่เงินของท่านมันเป็นหน้าที่ของพวกเราถ้าเรายกหัวใจทางการเมืองไม่ชอบชั้นไม่ชอบสีนั้นไม่ชอบสีนี้ออกไปแล้วเรามาลองเป็นหนี้พร้อมกันท่านจะเข้าใจครับเอาอคติออกไปแล้วเอาความเป็นจริงมาพูดกันเนี่ยเขาเขียนข้อออกมา 6-7 ข้อเพื่อจะไปขอกู้เงินธนาคารท่านเป็นผู้กู้ท่านจะต้องเป็นหนี้ด้วยเนี่ยมีอะไรบ้างครับภาพยนตร์ที่จะตราตึงไปอีก80ปีท่านประธานดูนะครับผมไปเร็วๆครับในมาตรา6เลยพรก.ฉบับนี้หลายท่านก็ให้ฉายาว่ากู้ร่วมกันเป็นหนี้เจ็ดชั่วโคตรอะไรก็ว่ากันไปครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแหละท่านไปดูในมาตราที่6ครับท่านบอกว่าท่านจะกู้
ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงขีดความสามารถในการบริหารราชการของรัฐในการชำระหนี้คืนประกอบด้วยการกู้เงินบ้าๆว่าไปครับจำเป็นขนาดไหนแล้วใครตรวจสอบขีดความสามารถคืออะไรใครประเมินให้ลุงป้อมประเมินเหรอหรือให้ลุงเต่าประเมินหรือให้ใครประเมินครับเนี่ยพี่น้องประชาชนครับกู้มาไม่เคยว่าเลยฝ่ายค้านเนี่ยการกู้เงินเป็นเรื่องปกติถ้าเครดิตดีมันก็เหมือนใช้บัตรเครดิตแหละครับเขาก็ให้วงเงินมาวงเงิน 50,000 ก็พี่กู้ไป 498,000 แล้วเหลืออีก 1,200 แล้วจะเกิดคราวหน้าไปหกล้มหัวขมาหัวแตกจะเอาเงินที่ไหนไปรักษาล่ะไอ้เนี่ยประเทศทั้งประเทศต้องตระหนักนะครับไม่ใช่มาอวยกันตลอดกู้ก็ดีครับแต่มันพอประมาณเถอะครับท่านดูต่อนะในมาตรา7ครับท่านประธานครับมาตรา7เนี่ยท่านบอกว่าตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโดยมีข้าราชการผมถามจริงอ่ะเคยขายข้าวมันไก่ป่ะเนี่ยว่ากันตั้งแต่ผมไม่ได้ดูถูกดูแคลนนะแต่แปลกใจครับเช่นคณะกรรมการที่ไปกลั่นกรองเนี่ยนะเงินเป็นล้านๆเนี่ยเป็นแสนๆเนี่ยเลขาสภาพัฒน์ปลัดคลังผู้อำนวยการสำนักงบผู้อำนวยการหนี้สาธารณะอะไรต่างๆเนี่ยนะแต่น่าสนใจตรงนี้ครับผู้ทรงคุณวุฒิพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตั้งได้5คนท่านตั้งใครล่ะครับถ้าท่านไม่เคืองกันไม่โกรธกันก็ตั้งทักษิณนี่ครับช่วยได้แต่ไม่คิดว่าโอ้มันเป็นคู่ปรปักษ์ทางด้านการเมืองยึดอำนาจน้องสาวเข้ามาไม่กล้าวันนี้ประเทศมันต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันทุกทางใครมีปัญญาดีๆก็มาไม่ใช่เอาแต่พวกตัวเองไม่ฟังใครเลยได้ครับพี่ดีครับท่านท่านก็ผมเหมาะสมครับนายหลังบ้านก็บอกใช่ค่ะก็เจ๊งเลยครับประเทศไทย6ปีมันที่ผมไม่ได้พูดลอยๆท่านประธานครับมันมีสถิติทุกอย่างที่บอกให้กับพี่น้องประชาชนทราบว่ารัฐบาลท่านบริหารราชการแผ่นดินอย่างไรท่านดูต่อนะครับมาตรา8วงเล็บ2ให้คณะกรรมการกลั่นกรองก็คือพวกตู่โทษครับพวกท่านนายกนี่แหละให้รายงานต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยทุก3เดือนก็ท่านเล่นผัดกันอวยผัดกันเกาหลังโอ้โหความซวยคือประชาชนคนใช้นี่ครับท่านประธานครับภาพยนตร์เรื่องนี้ท่านดูนะพี่น้องประชาชนครับกรรมการกันกรองเงินที่เขาจะกู้เนี่ยเขาให้รายงานต่อครม.อย่างน้อยทุก3เดือนคำถามก็คือคณะกรรมการชุดเมื่อกี้เนี่ยมีใครใจถึงพึ่งได้ไหมครับเอ้ยท่านนายกทำไม่ถูกหรอกอย่างเงี้ยปล่อยไปเดี๋ยวมัน SME มันไม่ได้ตังค์หรอกมันต้องมีเงื่อนไขกล้าหน่อยครับถ้าไม่กล้าพี่น้องประชาชนจะเดือดร้อนท่านประธานครับเรื่องใหญ่ๆอย่างนี้มาขอกู้มาขออนุมัติจากรัฐสภาแต่เวลารายงานนี่ให้ไปรายงานกับคณะรัฐมนตรีอะไรไปดูมาตรา10ท่านประธานที่เคารพครับในขณะเดียวกันมาตรา10ครับบอกว่าให้กระทรวงการคลังพี่น้องครับเงินที่เราถูกกู้โดยเราเป็นหนี้รวมกัน 100,000 ล้านเนี่ยนะมาตรา10บอกว่าให้กระทรวงการคลังมารายงานกับสภาสิ้นปีงบประมาณภายใน2เดือนคือยังปราณีนะฮะยังปราณีว่าให้รายงานต่อสภาแต่ปิดปีงบประมาณคือตุลาคมครับภายใน2เดือนก็คือสิ้นธันวาครับถ้าเป็นภาษาคนโบราณเขาบอกว่ากว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่กว่าจะทักท้วงได้พี่น้องประชาชนในฐานะตัวแทน500กว่าคนนั่งในนี้จะทักท้วงได้ป่านนั้นกว่าผีจะเน่าโรงก็ผุเหมือนกันท่านประธานครับนี่ฮะที่มาของภาพยนตร์เรื่องนักกู้แห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาผมจึงอยากบอกท่านประธานต่อไปนี้ครับว่าบัญชีแนบท้ายไม่ว่าจะเป็น 45,000 ทางการแพทย์ก็ว่าไปครับให้ครั้งให้ครม.ชดเชยเยียวยาแจกยังไงเลยครับเดือนหน้านี่หมดแล้วนะท่านประธานครับนี่3เดือนแล้วนะ 5,000 เนี่ยบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้ที่เริ่มจะเปิดเมืองแล้วยังปิดตีเที่ยงคืนถึงตี3ยุบปิดทําไมอ่ะ3ชั่วโมงถามจริงเหรอปิดทําไมลำบากพ่อค้าแม่ขายที่ตลาดปากคลองตลาดเขาจะขายดอกไม้กันตีสองตีสามขายไม่ได้ผมไม่เข้าใจจริงๆเคอร์ฟิวปิดตีห้าทุ่มเที่ยงคืนถึงตีสามอะไรโอ้ช่างคิดอ่ะท่านประธานที่เคารพครับไปดูต่อนะครับว่าเงินกู้ต่างๆทั้งหลายแหล่เนี่ยนะทำไมจึงมีปัญหาเยอะแยะมากมายที่เพื่อนสมาชิกอภิปรายเยอะกูอย่างที่ผมบอกไว้แหละครับถ้าท่านเพิ่งมากู้ปีนี้หรือท่านทำงบประมาณแบบสมดุลบริหารราชการเศรษฐกิจเก่งไม่ใช่ทำเศรษฐกิจแบบโอเคคือฮะตกลงท่านประธานที่เคารพครับ
รัฐบาลเนี่ยผมเชื่อว่าท่านทำโพลอยู่แล้วท่านถามพี่น้องประชาชนอยู่แล้วว่าทัศนคติความคิดเห็นต่อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตั้งแต่ปฏิวัติยึดอำนาจเขามาเนี่ยบริหารราชการแผ่นดินเป็นยังไงผมกล้าเลยนะครับที่จะตอบแบบชัวร์แบบไม่มั่วนิ่มนะท่านประธานครับเพราะว่าสำนักงานโพลต่างๆทั้งเอกชนและรัฐพูดตรงกันครับว่าตกลงทุกด้านเจ๋งอยู่ด้านเดียวด้านความมั่นคงผมจึงบอกอย่างนี้ไงครับท่านประธานครับเงินกู้ต่างๆเนี่ยนะครับผมผ่านคิดนะแต่ผมไม่รู้ว่าซีกนู้นคิดด้วยหรือเปล่าดูแล้วเนี่ยเงินน่าจะอยู่แต่พรรคพลังประชารัฐนะท่านประธานครับเงินน่าจะอยู่กับพรรคพลังประชารัฐก็คือกระทรวงการคลังนะนี่พรรคประชาธิปัตย์ดูหลายกระทรวงนะดูทั้งกระทรวงพาณิชย์ดูอะไรกันกระทรวงเกษตรแล้วกระทรวงอะไรผมจำไม่ได้สาธารณสุขนี่พรรคภูมิใจไทยดูแลสาธารณสุขดูแลคมนาคมดูแล้วส่วนใหญ่เงินล้านๆเนี่ยอยู่กับพรรคพลังประชารัฐหมดรวบอำนาจเรียบร้อยทั้งพ.ร.ก.ต่างๆให้รัฐมนตรีไม่ต้องศูนย์รวมอำนาจมาอยู่ที่รัฐบาลอยู่ที่นายกรัฐมนตรีแต่เพียงผู้เดียวผมจะรอดูครับว่าวันนี้เนี่ยพรรคร่วมรัฐบาลของท่านเนี่ยจะกินแกลบแทนข้าวไหมแล้วจะมีปัญหาในการแก้ไขปัญหาแล้วท่านจะไปบอกกับพี่น้องประชาชนอย่างไรเงินไปอยู่ที่พลังประชารัฐหมดอย่างนี้เขาเรียกว่าตำน้ำพริกละลายมหาสมุทรไหมท่านประธานครับผมพยายามจะมองเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหานะครับว่ารัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์ที่จะกู้เงิน1ล้านล้านเนี่ยถ้าท่านทำดีมา3ล้านอีกเยอะแล้วนะครับเหมือนท่านกู้เกินดุลงบประมาณนะฮะต่อปีท่านก็กู้เกินดุลงบประมาณ3-4ล้านบาทนี่ถ้าเกิดทำสมดุลแบบรัฐบาลสมัยไทยรักไทยสมัยพวกผมทำเคยมีการทำงบสมดุลประเทศกำลังจะรวยอ่ะโอ้โหไปตรงไหนก็ค้าขายดีเศรษฐกิจเยี่ยมทำไมล่ะครับ6ปีที่ผ่านมาท่านช่วยคุยให้ผมฟังหน่อยเถอะเดี๋ยวรัฐมนตรีมาช่วยชี้แจงหน่อยครับว่าท่านทำอะไรดีบ้างท่านหาเงินได้มากน้อยขนาดไหนท่านแก้ปัญหาได้อย่างไรแต่โดยสรุปแล้วที่ผ่านมาสอบตกหมดครับเวลาโพไปถามที่ไหนเขาก็กดไลค์กดไลค์หัวคว่ำครับให้โอเคก็แปลว่าตกลงอยู่ตลอดเวลาท่านประธานครับนับจากนี้เนี่ยนะเป็นฟางเส้นสุดท้ายของประเทศไทยนะครับพี่น้องประชาชนผมเตือนไว้นะครับท่านฟังผมแล้วท่านฟังให้ดีนะทำไมผมต้องเตือนแบบนี้ครับเพราะการตำน้ำพริกละลายมหาสมุทรเช่นนี้เนี่ยมันเหมือนการกู้เงินมาแล้วก็ยังไม่รู้จะไปใช้อะไรบ้างผมพยายามฟังครับมีแต่ระเบียบวิธีการกู้ท่านอุตมะก็มาอธิบายเปรียบเทียบสมัยไทยเข้มแข็งของท่านนายกอภิสิทธิ์ขออภัยที่เอ่ยนะครับไม่เสียหายมาจนถึงรัฐบาลท่านกู้ดีกว่าเขาอย่างนี้ก็แหมก็เอาโควิดเป็นตัวตั้งแต่ถ้าทางลองไปหักลบกบนี่ 5-6 ปีที่ท่านทำมาท่านกู้ 200,000 ล้านกว่าเยอะแล้วนี่จึงเป็นหน้าที่ของรัฐสภาท่านประธานที่เคารพครับคำถามที่ผมบอกว่าเป็นฟางเส้นสุดท้ายของประเทศไทยคืออะไรครับพ่อแม่พี่น้องฟังให้ดีนะวันนี้เขาประกาศลดเคอร์ฟิวคลายล็อก3ฟุตบอลเตะได้อะไรต่างๆผมไม่ลงรายละเอียดแต่ถามเถอะครับว่า3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะข้าวไม่มีจะกินเนี่ยพวกผมแท้ๆเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยใช้เงินที่ได้มาจากเงินเดือนเนี่ยต้องไปทำเจลต้องเอาของไปจงไปแจกสลึงไม่เคยมีของไม่เคยมาจากรัฐบาลท่านประธานครับแต่ได้ข่าวว่าแหมบางคนเขาก็มีของไปนะซีกรัฐบาลพวกผมฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่เต็มที่แต่ไม่ได้ไปทวงบุญคุณใครครับมันเป็นหน้าที่ของผู้แทนราษฎรเนี่ยและที่ผมบอกท่านประธานว่าฟางเส้นสุดท้ายก็คือว่านับจากนี้ไปนะครับท่านกู้เงินไปเป็นที่เรียบร้อยเขาเรียกกันว่าชนเพดานแล้วท่านสามารถกู้ได้อีกนิดหน่อยเท่านั้นคำถามก็คือว่าถ้าต้นปีนี้มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจตีกลับหรือมีปัญหาโรคระบาดชนิดใหม่ซึ่งอาจจะไม่ใช่โควิดรัฐบาลเอาเงินที่ไหนล่ะครับท่านนายกรัฐมนตรีจะแบ่งขายประเทศได้หรือครับไม่ได้จะเอาประเทศไปจำนำกับ IMF ไหมครับนี่คือคำถามที่พี่น้องประชาชนเขาถามกันเยอะครับเพราะอะไรครับคน60กว่าล้านคนไม่ได้ได้เงินท่านทุกคนที่ไหนล่ะเนี่ยนะ
ถ้าบริหารดีๆก็ไม่ต้องกู้เงินจนถึง 1.9 ครับเดี๋ยวท่านจะบอกว่าเอ้ย 900 แสนล้านมันอยู่ที่ธนาคารแห่งชาติท่านประธานครับนี่คือปัญหาที่ฝ่ายค้านทำหน้าที่ครับเมื่อเช้านี้ท่านประธานครับคนมาสภาครับนายกสมาคมแท็กซี่มาบอกผมบอกว่าจะตายแล้วท่านสสฝ่ายค้านช่วยบอกนายกหน่อยทุกวันนี้ต้นทุนก็สูงขึ้นร้านอาหารเคยนั่งได้50โต๊ะวันนี้นั่ง20แต่ค่าจ่ายพนักงานเท่าเดิมเนี่ยนะคือท่านประธานครับไปกันครอบครัว4คนไปถึงร้านซุกี้บอกว่าไม่ได้ท่านต้องนั่งแยกโต๊ะบางร้านก็เอาตัวตุ๊กตุ๋นตุ๊กตามานั่งให้มองหน้าเนี่ยคิดได้อ่ะพอขึ้นรถกลับไปก็นั่งด้วยกันกลับไปผมก็นอนใกล้กับภรรยาเอ้าไม่ยังไงอ่ะอย่างนี้แหละครับที่คิดว่าท่านสร้างผีให้มันน่ากลัวเพื่อที่ท่านจะบอกเห็นไหมต่างชาติเขาอย่างงู้นอย่างนี้โถ่เนี่ยเขาเมืองหนาวเชื้อโรคมันชอบอยู่เมืองหนาวใครก็รู้ท่านประธานครับเลือก SME พี่น้องประชาชนที่เขาทำธุรกิจก็ฝากมานี่ครับท่านบอกว่าจะกู้ 500,000 ล้านโดยซอฟโลนอะไรภาษาฝรั่งเนี่ยนะพูดง่ายคือให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเอาเงินไปให้แบงก์พาณิชย์ก็คือธนาคารต่างๆที่เราฝากเงินถอนเงินกันเนี่ยแหละท่านประธานรู้ไหมครับว่าให้มาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ประกาศพรก.เนี่ยมีปัญหามากมายครับหลายที่ไปขอกู้ครับเขาบอกว่าไงรู้ไหมท่านประธานครับเขาบอกเดี๋ยวขอดูสเตทเมนต์ก็คือเป็นสถิติหรือว่าการทำธุรกิจกับแบงก์นั้นนะฮะถ้าเคยทำให้คำถามก็คือว่า 90% ที่ผ่านมาจากโควิดเนี่ยไอ้ที่ SME มันเจ๊งเนี่ยมันมีไปขอกู้แบงก์เป็นประวัติที่มันดีงามดีเลิศประเสริฐศรีกับธนาคารพาณิชย์ขนาดไหนครับแบงก์ชาติให้ไป 0.1 แบงก์พาณิชย์ต่างๆธนาคารเยอะแยะมากมายไปออกกู้ 2% มีส่วนต่างเท่าไหร่ท่านประธานครับไม่ว่ากันครับทำธุรกิจก็ต้องมีค่าทำนงทำเนียมแล้วท่านประธานรู้ไหมครับว่า SME ฝากมาบอกผมบอกว่าไปขอแบงค์พาณิชย์บอกว่าต้องวางเงื่อนไขเป็นหลักทรัพย์ปลอดหนี้ค้ำประกันเฮ้ยตกลงยังไงเนี่ยอันนี้แหละคือปัญหาครับแต่ว่าเวลาเลือกปฏิบัติเยอะเหลือเกินแต่เวลาใช้หนี้ใช้ร่วมกันหมดภาษาวัยรุ่นเขาบอกว่าโหยนิสัยเนี่ยท่านประธานครับผมจึงบอกท่านประธานผ่านไปยังนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีครับวันนี้หัดเป็นผู้ฟังที่ดีครับฝ่ายค้านตำหนิติเตียนอะไรก็อันไหนดีก็เอากลับไปแก้ไม่ใช่สวนทุกดอกตอกทุกเม็ดโอ้แต่อะไรไม่ได้ใครแตะลุงตู่เนี่ยนะแข้งขานี่โอ้โหขนหน้าแข้งลุงตู่แทบจะล่วงหมดไม่ได้ท่านประธานครับระบบรัฐสภาท่านต้องฟังให้เยอะประเด็นต่อมาท่านประธานครับเรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยนะผมบอกเลยครับว่าวันนี้อันตรายอย่างใหญ่หลวงเหลือเกินท่านคิดจะแจกอย่างเดียวไม่ได้ครับแล้วท่านบอกว่าเนี่ยก็แจกอย่างเดียวที่ไหนล่ะจิรายุกำลังจะส่งเสริมการลงทุนในโครงการต่างๆให้มีการค้าขายเดี๋ยวจะแจกชิมช็อปใช้เดี๋ยวโครงการนั้นอย่างโน้นอย่างนี้ผมถามจริงเหรอท่านประธานครับไปถามชาวบ้านเลยครับไม่มีจะกินอยู่แล้วตกงานมาจากการล็อกดาวน์ปิดเมืองกันเนี่ยมีกระจิกกระใจจะไปเที่ยววันอีกเหรอครับเงินก็ยังไม่ได้ประกันสังคมก็ช้าเป็นเต่ามีกระจิตกระใจจะไปเที่ยวหรอครับและเครื่องยนต์ตัวเดียวของประเทศนี้ก็คือการบริโภคภายในนักเศรษฐศาสตร์ใครก็แล้วแต่เขาก็รู้ว่าวันนี้เนี่ยเราเพิ่งผ่านในประเทศเท่านั้นสมัยก่อนต้มยำกุ้งดีซีดอะไรต่างๆค่าเงินบาทลอยตัวไฟแนนซ์56เจ๊งต่างชาติเขาไม่ได้เจ๊งนี่ฮะเรายังส่งออกได้ยืมของก็ได้เชิญเขามาท่องเที่ยวได้วันนี้ไม่มีเลยสักอย่างนะท่านประธานครับเครื่องยนต์4ตัวดับไป3มีการบริโภคภายในประเทศแต่ท่านคิดได้แค่การลงทุนเดี๋ยวบอกเอาแล้วเอาไงจิรายุพอจะลงทุนก็ด่าพอจะแจกก็ด่าอีกก็ท่านไม่ได้ทำรายละเอียดให้ดูเลยว่าท่านจะลงทุนแบบไหนเอาแต่ตัวเลขมาเขียนนักธุรกิจต่างๆเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะมากมายท่านประธานครับว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่บอกอะไรเลยจนกระทั่งเขาใช้คำว่าตีเช็คเปล่าซึ่งมีคนบ้ากับคนโง่กับคนเมาที่ทำแบบนี้เท่านั้นมีใครบ้างครับกล้าตีเช็คเปล่ามีครับก็คือคนที่ไม่ใช่เจ้าของเงินนะฮะก็ตีไปไม่ใช่เงินฉันนี่
ไม่ได้เดือดร้อนแต่ถ้าเป็นเช็คของตัวเองเป็นเงินของตัวเองเนี่ยเดือดร้อนแน่นอนท่านประธานครับสุดท้ายปลายทางท่านประธานครับผมขอฝากไปยังท่านนายกรัฐมนตรีนะครับความเป็นตัวตนของท่านเนี่ยทำให้คนรอบตัวไม่กล้าที่จะพูดผมได้ยินคณะรัฐมนตรีหลายท่านพูดผ่านเพื่อนฝูงในวงการการเมืองครับบอกว่าโอ๊ยไม่กล้าพูดนี่แหละคือปัญหาถ้าท่านลดตัวตนท่านลองฟังฝ่ายค้านอย่างพวกผมแนะนำอันไหนดีท่านเอาไปแก้ไขอันไหนไม่ดีท่านพัฒนาปรับปรุงไม่ใช่โต้ทุกดอกตอกทุกเม็ดแล้วประเทศมันขับเคลื่อนได้ยังไงนะครับสุดท้ายท่านก็มาเข้าระบบประชาธิปไตยตะกอนด่านักการเมืองเช้ากลางวันเย็นพอวันนี้ไปนั่งบนบัลลังก์เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วอดทนทนฟังไม่ได้ผมจึงบอกท่านประธานผ่านไปยังคณะรัฐมนตรีนะครับท่านมีเวลาอีกเพียง6เดือนเท่านั้นสิ้นปี31ธันวาท่านจะต้องมารายงานในปีงบประมาณตามที่ท่านได้เขียนไว้ในหลายมาตราของพรก.กู้เงิน1ล้านล้านบาทนี้ถึงวันนั้นผมจะรอดูครับว่าผีมันจะเน่าก่อนถึงเมนหรือว่าพี่น้องประชาชนจะต้องผูกคอตายฆ่าตัวตายกันอีกมากน้อยขนาดไหนไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับการกู้เงินเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีคนมีเครดิตจะมาบอกโอ้ยคนมีเครดิตกู้ก็แต่มันกู้บ่อยๆเขาเรียกว่าคนไร้เครดิตแต่ถ้านานๆไปกู้ทีเขารีบให้ครับผมจึงอยากบอกท่านประธานครับว่าเงิน1ล้านล้านบาทฝ่ายค้านเนี่ยนะครับโดยเฉพาะผมไม่เห็นด้วยครับที่ท่านจะกู้ถึง1ล้านล้านบาท2แสนล้านบาทเยอะแล้วครับจึงฝากเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีได้โปรดพิจารณากันกรองแล้วเชิญผู้ที่มีคุณวุฒิไม่ต้องไปเกี่ยงว่าพวกนั้นพักนี่พวกนั้นชั้นยึดเข้ามาพวกนี้ชั้นอย่างนี้ไม่ได้ครับวันนี้ประเทศต้องแก้ไขปัญหาร่วมกันและถึงวันนั้นครับภาพยนตร์เรื่องนักกู้แห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาจะไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยครับขอบพระคุณครับ